สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกเบญจมาศมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ32เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะให้ได้10เซนติเมตรนะคะเราพับลงไปค่ะพับลงไปที่10เซนติเมตรนะคะเส้นที่1ค่ะจับตรงรอยพับนะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นนะคะไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นที่2นะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาเป็นเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1ดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะทําการรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะใส่เหรียญนะคะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีขาวนะคะเราดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีส้มค่ะเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะทําให้ครบทั้ง4เส้นนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดไปนะคะที่ใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกกลวยสีขาวด้านล่างนะคะดึงออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะ1รอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างเส้นสีส้มค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในนะคะสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นสุดท้ายก็ทําให้ครบนะคะทั้ง4เส้นค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มจากเส้นสีขาวนี่นะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนเราก็ม้วนเข้ามาด้านใน1รอบค่ะหลังจากนั้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะใต้ล่างกลีบดอกสีขาวค่ะสอดมาแล้วค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี้นะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะ
เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปใต้ล่างกลีบดอกสีส้มนะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างเส้นสีส้มนี้นะคะดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกมาไม่สวยนะคะเนี่ยค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะปลายริบบิ้นนะคะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปนะคะใต้ล่างกลีบดอกเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนะคะยับเลยแม่เหมียวขออนุญาตตัดนะคะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะสอดลงไปใต้ล่างกลีบดอกสีขาวค่ะดึงออกมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ